อ่ะเมื่อกี้ถ่ายเล่นๆดันได้อะไรไม่รู้อันนี้สัมภาษณ์จริงจังละครับวันนี้วันที่12ใช่ไหมครับครับคุณเจี๊ยบครับมาจากไหนนะเชียงใหม่ครับมาเพื่อมาเพื่อคอสตั้งแบรนด์คือมาเพื่อไอ้นั่งคุยกันวันนี้คุยกันใช่ไหมใช่ใช่ไหมแล้วก็แฟนคุณเจี๊ยบคุณโยใช่ไหมเดี๋ยวเสียงได้นะเสียงมาได้นะซาวมาได้แล้วพี่เล็กซาวมาได้นะเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ตอนแรกความตั้งใจนึงระดับนึงแล้วครับทำไมถึงอยู่ดีถึงเกิดความสนใจอยากทำแบรนด์นะครับเห็นคงเห็นคลิปอะไรเห็นสัมภาษณ์อะไรถึงสนใจก็เห็นในหลายๆคลิปที่อาจารย์ลงก็ดูแล้วน่าสนใจมากครับมันแบบมีสินค้าสักตัวนึงที่เราอยากจะทำเนี่ยนิดนึงมันสงสัยไหมว่าเฮ้ยทำไมแม่งแค่ไปนั่งคุยเขาเฮฮาอะไรกันเขาบางทีบางคลิปมันเฮฮาไหมมีครับใช่ไหมสงสัยด้วยไหมมันเกิดความฉงนสงสัยปะใช่ครับว่าที่มันไปคุยแค่นี้มันจะประทับใจขนาดนั้นเลยหรอคิดปะคิดก็เลยหยุดสามวันหยุดสามวันเอามาลองดูสักตั้งใช่ความตั้งใจแรกกับหลังจากสัมผัสไปแล้วครับประมาณชั่วโมงกว่ารู้สึกตามเป้าหมายไหมเกินคาดเกินคาดคือยังไงครับเกินคาดคือไอเดียมันเยอะขุดมาเรื่อยๆตอนแรกไม่รู้จะเอาอะไรมาทำใช่ใช่แล้วตอนนี้เป็นไงฮะก็คือเทียบเลยนะของเทียบเลยนะฮะกะว่ากลับไปน่าจะมีของไหมมีครับมีนะครับพี่เล็กพี่เล็กนี่มาเรียนเบสิกเมื่อกี้ด้วยแล้วสนใจแบรนด์ด้วยใช่ไหมสนใจแบรนด์สนใจแบรนด์มากกว่าพอได้สัมผัสนะฮะคุยแบบเรื่องแบรนด์เต็มๆแล้วเนี่ยมันรู้สึกได้มากกว่าที่คิดไหมหรือน้อยกว่าที่คิดก็มากกว่าเพราะตอนแรกที่เราจะลงทุนทำไปจะยังไงเวิร์กหรือเปล่าถามตรงนู้นตรงนี้มาหลายที่ครับลงทุนมาเยอะมันเสี่ยงแล้วเมื่อกี้ลองเรียนกับน้องๆเขาก็ตามเขาก็ไม่ทันเท่าไหร่เบสิกก็เลยบอกว่ามาลองฟังแบรนด์ดูโอ้แล้วเมื่อกี้ก็มียิงของเลยนะหาของมาของแล้วว่าเราพอไหวแล้วก็มาให้โอ๊ตคอยแนะนำใช่ไหมนั่งไปเป็นไงชั่วโมงกว่าเป็นไงพี่เริ่มได้ไอเดียของมันดีกว่าที่เราอยากรู้เลยก็ถามมองเห็นภาพแปลว่าได้เกินกว่าที่คิดเราก็นึกภาพไว้ก่อนแต่ว่ามันต้องทำนะถ้าไม่ทำก็ไม่รู้ใช่ต่อไปคนที่3อันนี้คือคนโดนลากอันนี้ที่เพจนี่ไงตอนแรกแฟนลากแฟนชวนบอกเฮ้ยน่าไปน่าไปค่ะเป็นผู้ติดตามค่ะไอตอนที่แฟนบอกน่าไปเนี่ยคิดยังไงก็ลองดูแต่ไม่คิดว่ามีแอนตี้ไหมไม่แอนตี้ค่ะอ๋อไม่แอนตี้แต่แบบลองไปฟังดูแต่ว่าไม่คิดว่าเขาเรียกอะไรมันนึกภาพไม่ออกยังนึกไม่ออกว่ามันจะสักเซสขนาดนั้นเลยหรอเป็นยังไงแนวทางอะไรเงี้ยนั่นแหละแอนตี้เล็กๆแหละพอสักเซสจริงเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอนั่งมาเฮ้ยนี่ก็ยังไม่ได้เห็นทำอะไรนะแค่เห็นรูปกระบวนการทำงานแต่มันเห็นภาพไหมคะมันเห็นภาพเห็นเครื่องมือเหมือนอาจารย์โอ๊ตแบบจุดประกายความคิดอ่ะมันอย่างนี้กลายเป็นว่าไอ้ของที่ทำอยู่เป็นไงน่าสนใจแบบคือแบบทำแบรนด์นี้น่าสนใจมากนะพูดติดตามอาจจะแซงก็ได้นะโอ้มีด้วยมีท้าทายนิดนึงท้าทายนิดนึงเขาโมดิเวทให้จะสู้ละประมาณนั้นอะไรเงี้ยฉะนั้นสรุปสั้นๆเลยครับก่อนจากคลิปนี้3คนว่าถ้าเกิดทำง่ายๆเหมือนคุณอันนี้ไม่ได้เคยดูคลิปอันนี้โดนลากมาเลย2คนนี้ดูคลิปมาก่อนเรื่องเกี่ยวกับสัมภาษณ์ทำแบรนด์ครับตอนที่เราฟังสัมภาษณ์คนอื่นในความคิดเราอ่ะตอนนั้นก็คือว่าคิดไหมมันจะทำได้หรือหรือว่าเฮ้ยลองไปฟังดูหรือยังไงแต่พอมาฟังจริงคุณรู้สึกแล้วลองบอกตัวคุณเนี่ยตัวคุณที่แบบเคยแบบนั่งฟังคลิปสัมภาษณ์อย่างเงี้ยบอกตัวคุณคนนั้นว่าเฮ้ยถ้าสนใจจะสร้างแบรนด์เนี่ยควรมานั่งฟังไหมบอกเขาหน่อยบอกตัวคุณที่บอกตัวคุณสมัยก่อนตอนที่กำลังดูคลิปอ่ะก็สำหรับคนที่ดูอยู่นะครับก็อยากให้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศของการได้คุยกันจริงๆจังๆแบบนี้ครับมันดีกว่าที่ดูคลิป
ประมาณเนี้ยครับอืมแล้วเริ่มเห็นไอเดียมั้ยโอ้ไอเดียเริ่มเห็นเยอะขึ้นครับจากตอนแรกที่แบบเป็นที่เคยแบบนึกไม่ออกว่าหรือบางทีคิดไปไกลคิดไปไกลเกินคิดไปไกลแบบคิดนู่นคิดนี่แต่พอเห็นของใกล้ตัวแค่นั้นเป็นไงโอ้ทั้งนั้นเลยใกล้ตัวเราทั้งนั้นเลยของพี่อะของพี่เป็นไงของมันคนเดียวแล้วมันก็หัวเดียวนะ uh-huh. บางทีมันตัน uh-huh. เพราะบางอย่างเทคโนโลยีเราก็ยังไม่คล่อง uh-huh. อันนี้สำหรับคนที่ไม่คล่องนะ uh-huh. อย่างเรา uh-huh. แต่ถ้าเรามีไอเดียมีครูมีคนแนะนำเราว่าเรานี้น่าจะไปโอ้แล้วหลังพอหลังมานี่ได้ยินคีย์ยินรัวเลยนะเรามีทางอื่นไงไอทางนี้เราไม่มีใช่แล้วก็เป็นทางที่มันสามารถเอามาทำขายได้ป่ะใช่เพราะเราเห็นคลิปคนอื่นที่อาจารย์มาลงเฮ้ยเขาก็เหมือนเราเลยเนาะอะไรก็ทำให้กล้ามอ๋อเห็นพี่พังงาใช่ก็เหมือนกับว่าพี่หยาที่หยาที่พังงาเขายังทำเลยอะไรเงี้ยก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรเริ่มเข้าใจสเต็ปที่นั่งคุยกันเนี่ยค่ะเข้าใจมากขึ้นโอเคของคุณยูขอถามนิดนึงเนี่ยแง่ของแบบว่าผมเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยวัยเนี่ยสนใจทำแบรนด์ในไทยลองเทียบว่าเฮ้ยไอความสนใจเก่าเราที่ทำแบรนด์ในไทยกับเฮ้ยมาถ่ายบนอเมซอนอันไหนมันน่าสนใจยังไงในด้านบวกด้านลบยังไงคือว่าขายใน Amazon มันน่าจะโอเคกว่าค่ะเพราะเหมือนมันกว้างใช่มันกว้างกว่าแล้วก็ไม่เหนื่อยมากมันจะมานั่งส่งเราส่งแพ็คไปเลยคือมีเครื่องมือมีที่ปรึกษาคอยสนับสนุนแปลว่าเมื่อก่อนถ้าจะทำครีมนี้ไม่มีเลยก็ต้องไปเสี่ยงเอาเลยสั่งครีมมาเลยเหมือนกับว่าเหมือนย้อนหินถามทางความเสี่ยงในธุรกิจมันสูงกว่าลงทุนเป็นไงด้วยเยอะกว่าทำครีมลงทุนเยอะนะจริงแต่สมัยนี้ผมว่าถึงแม้จะลดมาแล้วเสี่ยงสูงค่ะเสี่ยงยังไงอะเราไม่มีเครื่องมือไม่มีที่ปรึกษาคอยแนะนำแต่ครีมมันขายดีอยู่แล้วนะคู่แข่งเยอะไงคะโอ้โหนี่เราอุตส่าห์ไล่ไปทางครีมแค่ก็เชียร์มาทางเราถูกต้องคู่แข่งเยอะใช่ไหมแต่อีกประเด็นนึงเราต้องดันตัวเองให้อยู่ติดหน้าแรกของ Google ของซึ่งถ้าเราดันตัวเองอ่ะมันยากมากเราก็ให้มือลงทุนดีกว่าถ้าดันเนี่ยลงทุนเท่าไหร่ไม่กี่บาทหลักไม่ใช่เอาครีมครีมถ้าจะดันแบบว่าฉันอยากดังฉันไปจ้างดาราจ้างพิตตี้อะไรเงี้ยคือไม่รู้ต้องเท่าไหร่อ่ะค่ะทุนอาจจะไม่ถึงก็ได้หมดก่อนใช่แต่ถ้าเกิดดันแบบเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าใครใส่มาเท่าไหร่ไม่เสี่ยงเรามีโค้ชที่ดีที่ปรึกษาที่ดีคือเอาง่ายๆว่าดันAmazonง่ายกว่าดันทีมไปเยอะค่ะก็จริงอ่ะนะฮะก็จบคลิปสัมภาษณ์เท่านี้นะครับขอบคุณแม่สวัสดีครับ